สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องซาทูลา่าเป็นหนังปี2005จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณติดอยู่ในเกมที่ต้องเล่นมันจนจบถึงจะรอดถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่สองพี่น้องวอเตอร์และแดนนี่ที่มาใช้เวลาในช่วงวันหยุดที่บ้านของพ่อโดยวอเตอร์ผู้เป็นพี่นั้นมักจะข่มน้องชายว่าเขาเก่งกว่าอยู่เสมอจนทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันตลอดเวลาแถมยังชอบแย่งชิงให้ตัวเองกลายเป็นจุดสนใจจากพ่อมากที่สุดสาเหตุหลักๆนั้นก็อาจจะเป็นเพราะพ่อและแม่ของพวกเขาได้ยากกันได้ทําให้ทั้งคู่ต้องเดินทางไปไปมาๆระหว่างทั้งสองบ้านและต้องการความอบอุ่นจากผู้เป็นพ่อและการที่พวกเขาคอยเตือนให้พ่อ เล่นกับตัวเองจนมากเกินไปก็ทําให้พ่อไม่มีสมาธิในการทํางานจนเผอตวาดทั้งคู่ให้กลับขึ้นไปบนห้องแต่ทั้งคู่ก็ยังทะเลาะกันไม่ยอมหยุดและเป็นวอเตอร์ที่ลงมาฟ้องพ่อว่าแดนนี่ทาวิทยุข,ของเล่นพังด้วยความโมโหแดนนี่เลยโยนลูกหลักบี้ใส่วอเตอร์แต่ก็พลาดไปโดนแก้วน้าหกใส่งานออกแบบของพ่อทําให้พ่อต้องออกไปปิ้นงานใหม่ที่ออฟฟิศเพื่อจะส่งให้ทันเวลาแต่ก่อนจะออกไปพ่อก็ได้ขึ้นไปปลุกลิซ่าพี่สาวคนโตให้เธอตื่นขึ้น,นมาดูแลน้อง ซึ่งเธอก็รับปากว่าจะทําตามแต่เมื่อพ่อออกไปข้างนอกลิซ่าก็สวมหูฟังและนอนต่อ ระหว่างนั้นวอเตอร์ก้อาคืนแดนนี่โดยการปิดเกมที่น้องกําลังเล่นอยู่แดนนี่เลยใช้ลูกเบสบอลปาใส่หน้าของวอเตอร์อย่างแรงและทําให้ทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าวอเตอร์จะโมโหเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเขาหาตัวแดนนี่ที่ซ่อนอยู่ในลิฟต์ส่งของเจอเขาก็จัดการส่งแดนนี่ลงไปยังห้องใต้ดินเพื่อเป็นการสั่งสอนแดนนี่ที่กลัวความมืดก็หาทางขึ้นมาข้างบนและก็ได้พบกับกล่องเกมกระดานที่มีชื่อว่าซาทูลาเขาเลยเอามันขึ้นไปลองเล่นที่ห้องรับแขก เมื่อลองไขกุญแจแล้วหมุนจนครบสองรอบปุ่มเริ่มเกมก็เด้งขึ้นมาแดนนี่จึงรีบกดมันลงไปอย่างไม่ลังเลทันใดนั้นตัวเลขก็หมุนไมห่หยุดอยู่ที่เลข5พร้อมกับตัวหมากของแดนนี่ที่ค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้า5้าช่องและการ์ดเสียงดวงก็เด้งออกมาแต่แดนนี่นั้นเขายังเด็กเกินกว่าที่จะอ่านหนังสือออกเขาเลยเอามันไปให้วอเตอร์ช่วยอ่านให้ในการ์ดใบนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าฝนดาวตกกำลังจะตกลงมาให้รีบหาที่ซ่อนและทันใดนั้นอุกกาบาตลูกเล็กๆก,ก็ค่อยๆตกลงมาที่ ห้องรับแขกอย่างไม่ยอมหยุดวอเตอร์เลยพาแดนนี่มาแอบอยู่ข้างใต้เตาผิงจนเมื่อมันสงบลงพวกเขาก็เดินออกไปข้างนอกและพบว่าบ้านพ่อของพวกเขากําลังรออยู่นอกอวก,กาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งคู่เลยรีบขึ้นมาข้างบนเพื่อจะปลุกให้ลิซ่าตื่นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อลิซ่าตื่นเธอก็คิดว่าเธอนอนตื่นสายจนถึงตอนกลางดึกและในคืนนี้เธอก็มีนัดกับแฟนหนุ่มของเธอลิซ่าเลยจะรีบเข้าไปอาบน้ําก่อนที่เธอจะไปไม่ทันตามนัดแต่วอเตอร์กับแดนนี่ก็ได้ขอให้เธอดูพวกเขาเล่นเกมนี้ก่อน ว่ามันมีความน่ากลัวมากขนาดไหนวอเตอร์ Water สุ่มได้เลขเก้าและการ์ดของเขาก็เขียนว่าคุณได้เลื่อนขั้นเป็นกัปตันได้เดินไปข้างหน้าอีกสองช่องและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลิซ่าลีคิดว่าน้องๆกําลังโกหกและปิดประตูห้องน้ําใส่โดยไม่ยอมฟังทั้งคู่เมื่อถึงตาของแดนนี่เขาก็สุ่มได้หมายเลขสี่และการ์ดของเขาก็เขียนว่าลูกเรือของคุณจะถูกส่งเข้าตู้แช่แข็งห้ารอบและทันใดนั้นไอเย็นก็ลอดออกมาจากประตูห้องน้ําเมื่อวอเตอร์เปิดเข้าไปดูก็พบว่าลิซ่าถูกแช่แข และไม่สามารถขยับได้พวกเขาเลยย้อนกลับมาอ่านคำอธิบายเกมที่กล่องในนั้นเขียนเอาไว้ว่าผู้เล่นจะเริ่มต้นใหม่ได้ต่อเมื่อเล่นเกมจนจบเท่านั้นและนั่นก็หมายความว่าต้องเล่นเกมนี้ให้จบทุกอย่างถึงจะกลับสู่ปกติ วอเตอร์เลยชวนให้แดนนี่รีบเล่นเกมนี้จนจบเพื่อจะได้กลับบ้านกันสักทีและในตาของวอเตอร์เขาก็สุ่มได้หมายเลข8และการ์ดของเขาก็ได้เขียนว่าหุ่นยนต์ของคุณมีข้อบกพร่องพร้อมกับการปรากฏตัวขึ้นของหุ่นยนต์ของเลนที่มีตัวเล็กแค่นิดเดียวแต่อยู่ดีๆมันก็ตัวใหญ่ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและข้อบกพร่องของมันก็คือให้กําจัดวอเตอร์ทิ้งเจ้าหุ่นยนต์พุ่งตัวเข้ามาโจมตีใส่วอเตอร์แต่เขาก็สามารถหลบได้ทันทําให้เจ้าหุ่นยนต์พุ่งหลุดออกไปนอกอวก,กาศแต่มันก็ย้้อนกกลลลัับเขาาามาแะํง จัดการกับวอเตอร์แดนนี่จึงรีบเล่นเกมต่อเขาหมุนได้หมายเลข7จากนั้นพื้นในบ้านก็เริ่มเอียงและเทพวกเขาลงไปทางดวงอาทิตย์และในการ์ดใบนั้นก็เขียนเอาไว้ว่าเข้าสู่สภาวะแรงโน้มถ่วงทําให้แดนนี่และวอเตอร์ต้องรีบหาที่ยึดไม่ให้ถูกดึงออกไปจากบ้านและในที่สุดเจ้าหุ่นยนต์ก็ถูกเทลงไปที่ห้องใต้ดินและพังจนไม่สามารถทําลายใครได้อีกเมื่อวอเตอร์ตามไปดูเจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นก็พบว่ามันกําลังซ่อมแซมตัวเองให้กลับมาใช้งานได้วอเตอร์จึงรีบกลับ เล่นเกมต่อก่อนที่มันจะซ่อมตัวเองจนเสร็จเสียก่อนและเขาก็สุ่มได้หมายเลข6บวกกับการ์ดจอมพลที่ทําให้เขาได้เดินไปข้างหน้าเพิ่มอีก4ช่องจากนั้นวอเตอร์ก็พูดข่มแดนนี่ว่าเขาไม่มีทางทําได้แบบนี้แน่นอนและนั่นก็ทําให้แดนนี่รู้สึกน้อยใจที่เล่นเกมได้ไม่เก่งเท่าวอเตอร์เขาเดินหนีเข้าไปในครัวและจุดไฟต้มน้ําเพื่อจะหาอะไรกินโดยที่ไม่สนใจจะเล่นเกมนี้อีกวอเตอร์ Water เลยถามว่าถ้าไม่อยากจะเล่นเกมนี้แล้วกดปุ่มเริ่มเกมทําไมตั้งแต่แรกซึ่งแดนนี่ก็มีข้อต่อรองว่า ถ้าอยากจะให้เขาเล่นเกมต่อวอเตอร์ต้องห้ามใจร้ายกับเขาอีกและปฏิบัติกับเขาให้ดีกว่านี้ทําให้วอเตอร์ต้องยอมตอบตกลงอย่างไม่มีทางเลือกและในตาของแดนนี่เขาก็สุ่มได้หมายเลข6ในการ์ดได้เขียนเอาไว้ว่าจะมีซอก้อนไม่เยี่ยมเยือนจากนั้นก็มียานอาวากาศขับมาตีคู่บ้านของพวกเขาพร้อมกับยิงปืนใหญ่ถล่มห้องรับแขกจนพังพินาศวอเตอร์รีพาแดนนี่ไปหาที่หลบและเริ่มเล่นเกมต่อในทันทีเขาสุ่มได้หมายเลข8และในการ์ดก็เขียนว่าตั้งโปรแกรมใหม่วอเตอร์ ไม่รอชา้าเขาใช้การ์ดใบนั้นยื่นใส่พวกสอกอนและตะโกนออกไปว่าตั้งโปรแกรมใหม่แต่มันก็ไม่เป็นผลและยังถูกยิงลูกปืนใหญ่กลับมาวอเตอร์เลยบอกให้แดนนี่รีบเล่นเกมต่อซึ่งเขาก็สุ่มได้หมายเลขหกและในการ์ดก็เขียนว่าให้ช่วยเหลือนักบินอวกาศทันใดนั้นประตูหน้าบ้านก็ถูกเปิดออกและมีนักบินอวกาศที่ติดเครื่องยิงไอพ่นบินเข้ามาในบ้านของพวกเขาแต่พวกสอกอนก็ยังยิงถล่มบ้านอยู่อย่างต่อเนื่องนักบินอวกาศเลยสั่งให้ทั้งสองไปปิดไฟทุกดวงในบ้านเพ ราะความร้อนจากหม้อต้มน้ำและไฟที่เปิดอยู่เป็นสัญญาณเรียกให้พวกซอก้อนมาที่นี่วอเตอร์เลยรีบไปปิดเครื่องทาความร้อนข้างล่างและนักบินอวก,กาศก็จุดไฟเผาโซฟาตัวโปรดของพ่อพร้อมกับดันให้มันลอยออกไปข้างนอกทําให้พวกซอก้อนบินตามโซฟาตัวนั้นไปจากนั้นนักบินอวก,กาศก็ลือตู้เย็นในห้องครัวและกินอาหารจนเกือบหมดทําให้วอเตอร์ต้องขอให้นักบินอวก,กาศออกไปจากบ้านนักบินอวก,กาศเลยบอกว่าที่เขาต้องลำบากมุดลูหนอนมาที่นี่ก็เพื่อช่วยเหลือทุกคนยังไง เขาก็จะไม่ออกไปจนกว่าแดนนี่ที่เป็นคนได้การเรียกเขาออกมาจะเป็นคนขอให้เขากลับออกไปด้วยความโมโ,มโหวอเตอร์ก็เลยโชกการจอมพลพร้อมกับบอกว่าผมขอสั่งให้คุณออกไปแต่นักบินอวกาศก็มีการจอมพลเช่นกันและบอกว่ามันไร้สาระวอเตอร์เลยหันไปกดดันแดนนี่เพื่อให้น้องทําตามที่เขาต้องการแต่แดนนี่ก็ไม่ทําและบอกให้นักบินอวกาศอยู่ต่อได้เพราะเขาได้ช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้จากนั้นวอเตอร์และแดนนี่ก็เริ่มเล่นเกมกันต่อโดยที่มีนักบินอวกาศคอยให้ค แนะนำอยู่ข้างๆ วอเตอร์สังเกตเห็นว่าตัวหมากของแดนนี่เดินนําหน้าเขาซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้และแดนนี่ก็กําลังโกงเกมนี้เพื่อให้ตัวเองชนะอย่างแน่นอนแต่แดนนี่ก็ไม่ยอมรับทําให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันอีกครั้งและเป็นวอเตอร์ที่เลื่อนตัวหมากของแดนนี่กลับไปไว้ที่เดิมจากนั้นวอเตอร์ก็เริ่มเล่นเกมต่อแต่ทว่าตัวเลขกลับหมุนไม่ยอมหยุดพร้อมกับการ์ดที่ส่งออกมาเขียนเอาไว้ว่าจับได้ว่าโกงดีตัวออกอัตโนมัติทันใดนั้นวอเตอร์ก็ถูกดูดออกไปข้างนอกนักบินอวากาศจึงใช้ชุดยิงไอพ่น บินออกไปช่วยวอเตอร์ได้ทันก่อนที่เขาจะหายไปตลอดการที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าคนที่จับกระดานคนสุดท้ายก็คือวอเตอร์นั่นเองและก็ถึงตาของแดนนี่เขาสุ่มได้หมายเลขแปและการ์ดของเขาก็เขียนเอาไว้ว่าทําแผนที่หายให้ถอยหลังกลับไปอีกสองช่องและนั่นก็เป็นรอบที่5พอดีทําให้ลิซ่ากลับมาเป็นปกติและเธอก็ยังไม่รู้ว่าข้างนอกกําลังเกิดอะไรขึ้นเธอจึงออกมาเปิดเครื่องทําความร้อนและอาบน้ําต่อเพื่อจะเตรียมตัวไปเที่ยวในตาของวอเตอร์เขาสุมได้หมายเลขเก้าพร้อมกับการ์ดสีทองที่ ส่งออกมาในนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าจะมีดาวตกให้อธิษฐานเมื่อมีดาวผ่านมาเช่นเคยวอเตอร์หันไปหาแดนนี่และอวดว่าเขาได้มันมาด้วยฝีมือไม่ใช่ได้มาจากการโกงจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มทะเลาะกันอย่างรุนแรงวอเตอร์ได้เผยลุดปากพูดออกไปว่าที่พ่อและแม่ต้องหย่ากันก็เพราะแดนนี่ที่เกิดออกมาทําให้แดนนี่หลับไม่ได้แล้ว,วิ่งหนีขึ้นไปข้างบนจากนั้นก็มีแสงสว่างจากดาวตกปรากฏขึ้นมาวอเตอร์จึงเริ่มอธิษฐานโดยที่มีนักบินอวากาศคอยบอกให้วอเตอร์ใจยเย็น จะทำลายน้องของตัวเองแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันการเมื่อนักบินอวก,กาศขึ้นมาตามหาแดนนี่ข้างบน,งบนก็พบว่าเขาได้หายตัวไปแล้ววอเตอร์ที่เดินตามขึ้นมาพร้อมกับถือลูกหลักบีที่มีลายเซ็นของนักกีฬา,าไว้ในมือและนั่นก็คือสิ่งที่เขาขอแดนนี่จึงโผล่มาจากใต้เตียงและถามว่าทําไมถึงไม่ขอให้เกมนี้จบพวกเราจะได้กลับบ้านวอเตอร์ตอบเขาถูกกดดันจากนักบินอวก,กาศตลอดเวลาเขาเลยคิดไม่ออกว่าจะขออะไรดีทําให้นักบินอวก,กาศดูจะโล่องอกเป็นอย่างมากที่แดนนี่ ยังไม่หายไปพร้อมกับเล่าเรื่องของตัวเองให้พวกเด็กๆฟังว่าเมื่อ15ปีที่แล้วเขาเคยเล่นเกมนี้กับน้องชายและพวกเขาก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเมื่อนักบินอวกาศได้การ์ดสีทองเขาเลยอธิษฐานให้น้องชายของเขาหายไปตลอดการแต่ผลที่ตามมาก็คือเกมนี้มันจะต้องเล่นด้วยกัน2คนเขาจึงไม่อาจจะจบเกมนี้ได้และต้องอยู่ในอวกาศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางเดียวที่จะรอดไปได้ก็คือต้องร่วมมือกันซึ่งมันก็ทําให้ทั้งวอเตอร์และแดนนี่กลับมาเข้าใจกันอีกครั้ แต่พราะเครื่องทําความร้อนที่ลิซ่าเปิดเอาไว้ก็ทําให้พวกสอกอนแอบเข้ามาในบ้านและขโมยเอาเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในห้องรับแขกไปรวมถึงกระดานซาตูล่านักบินอวก,กาศเลยบอกให้เด็กๆช่วยกันเอาเก้าอี้ในห้องครัวไปเผาเพื่อเรียกให้พวกสอกอนกลับมาเป็นเวลาเดียวกับที่ลิซ่าแต่งตัวเสร็จพอดีเธอเลยเดินลงมาข้างล่างเลยคิดว่าพวกเด็กๆก,กําลังจะเผาบ้านของพ่อเพื่อก่อความวุ่นวายลิซ่าจึงได้ใช้ถังดับเพลิงฉีดใส่กองไฟจนดับและนักบินอวก,กาศก็วิ่งกลับมาพร้อมก็บอกว่าพวกสอก นันมาถึงแล้วลิซ่าที่ได้พบเห็นญาณของมนุษย์ต่างดาวเธอก็ช็อกจนทําอะไรไม่ถูกและรีบวิ่งไปที่ห้องใต้ดินเพื่อจะซ่อนตัวแต่เธอก็เจอเข้ากับหุ่นยนต์ของวอเตอร์ที่กาําลังส้มแซมตัวเองเธอจึงวิ่งกลับมาหานักบินอวากาศและพากนันหนีขึ้นไปแอบข้างบนนักบินอวากาศมีแผนว่าให้ทุกคนรออยู่ที่นี่ส่วนเขาจะออกไปตามหาเกมข้างนอกโดยจะติดต่อกันผ่านวิทยุของเลนเมื่อนักบินอวากาศออกไปได้ไม่นานเขาก็ติดต่อกลับมาว่าเขาหาเกมเจอแล้วแต่มันอยู่ที่ห้อง ใต้ดินที่เต็มไปด้วยพวกสอกอนจากนั้นนักบินอาวากาศก็กลับมาและบอกว่าช่องที่จะเข้าไปมันแคบจนเขาไม่สามารถเข้าไปได้แดนนี่เลยบอกว่ามันง่ายจะตายแค่ใช้ลิฟต์ส่งของให้ใครก็ได้ลงไปและหยิบเกมออกมาซึ่งก็ไม่มีใครตัวเล็กจนสามารถเข้าไปในลิฟต์ได้และกลายเป็นแดนนี่ที่ต้องเป็นคนลงไปเองก่อนจะไปแดนนี่ก็ได้ขอโทษวอเตอร์ในเรื่องที่เขาแอบโกงเกมกันดานจนวอเตอร์เกือบจะเสียชีวิตซึ่งวอเตอร์ก็ให้อาภัยและรับปากว่าเขาจะไม่ยอมให้แดนนี่เป็นอะไรแน่นน ทันใดน,นั้นพวกสอกอนก็กําลังจะขึ้นมาข้างบนพอดีทั้ง3าจึงต้องรีบหาที่ซ่อนและทําให้ลิฟต์ส่งของล่วงลงไปข้างล่างโชคดีที่นักบินอวกาศกลับมาดึงสายสลิงเอาไว้ได้ทันแดนนี่เลยสามารถลงมาได้อย่างปลอดภัยข้างล่างนั้นแดนนี่พบว่าเกมซาทูล่าที่ถูกส่งเข้าไปในยานของพวกสอกอนและกําลังจะถูกเผาทําลายทิ้งเขาเลยจะแอบย่องเข้าไปเพื่อหยิบมันออกมาแต่ระหว่างทางแดนนี่ก็ได้เจอกับฝูงแพที่มีถึง4ี่ตาเขาเลยปล่อยพวกมันให้เป็นอิสระเพื่อดึงดูดความสนใจจาก อกอนแล้วมันก็ได้ผลพวกสก้อนมัวแต่ไปไล่จับแพ้เลยทําให้แดนนี่ใช้โอกาสนี้เข้าไปหยิบกระดานและกลับมาที่ลิฟต์ส่งของได้สําเร็จแต่นักบินอวก,กาศก็ไม่ได้อยู่เพื่อรอดึงตัวแดนนี่ขึ้นมาเพราะเขาต้องรีบไปหาที่ซ่อนตัวบวกกับพวกสก้อนที่ตามมาเจอแดนนี่และกําลังจะจับตัวเขาไปทัในใดนั้นวอเตอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นและพาแดนนี่วิ่งหนีขึ้นไปข้างบนแต่ที่ประตูทางออกก็มีพวกสก้อนดักรออยู่ส่วนข้างหลังหุ่นยนต์ของวอเตอร์ก็ซ่อมแซมตัวเองจนเสร็จและกําลังจะตรงเ มาเพื่อจัดการกับเขาแดนนี่เลยบอกให้วอเตอร์ใช้การตั้งโปรแกรมใหม่กับหุ่นยนต์ซึ่งมันก็ทําให้หุ่นยนต์กลับมาเชื่อฟังและช่วยพวกเขาจัดการกับพวกสอกอนจนพวกมันต้องหนีขึ้นยานและขับออกไปแต่ข้างหลังทั้งคู่ก็ยังมีสอกอนหลงเหลืออยู่อีกตัวลิซ่าเลยผักเปียนโนลงมาใส่มันและสามารถจัดการสอกอนตัวสุดท้ายได้สําเร็จแดนนี่ไม่รอชา้าเขาเริ่มเล่นเกมในตาของเขาต่อในทันทีและสุ่มได้เลขเก้าพร้อมกับการที่เขียนว่าให้ถอยหลังกลับไปหนึ่งช่องในตาของวอเตอร์เขาสุ่มได้หมา เลข3และการที่ออกมาก็เขียนว่าให้ถอยหลังกลับไปอีก3มช่องซึ่งมันก็ทําให้เขาเดินอยู่ที่เดิมและเป็นช่องที่ทําให้เขาได้การสีทองอีกครั้งวอเตอร์จึงมีสิทธิ์อธิษฐานอีกรอบและในครั้งนี้วอเตอร์ก็ได้ขอให้นักบินอวากาศได้น้องชายของเขาคืนแสงสว่างจ้าส่องลง,งมาพร้อมกับแดนนี่อีกคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็ทําให้วอเตอร์ถึงกับตะลึงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นักบินอวากาศเลยบอกว่าที่จริงแล้วเขาก็คือวอเตอร์ในอีก15ปีข้างหน้าที่ดันไปขอให แดนนี่หายไปเขาจึงมุดลูหนอนย้อนเวลากลับมาเพื่อหยุดไม่ให้วอเตอร์ทําในสิ่งที่เขาเคยทาพลาดจากนั้นร่างแยกของแดนนี่ก็กลับเข้ามาอยู่ในตัวของเขาเองและวอเตอร์ในอีก15ปีข้างหน้าก็กลับเข้ามาในร่างของวอเตอร์ร่างเด็กเมื่อถึงตาของแดนนี่ก็เหลืออีกแค่เพียง10ช่องเท่านั้นเกมก็จะจบลงแต่แดนนี่กลับสุ่มได้หมายเลขหนึ่งพร้อมกับการกลับมาของพวกสอกรที่พากองทัพมายิงปืนใหญ่ถล่มบ้านแต่การที่ออกมานั้นกลับเขียนว่าแดนนี่ได้เดินไปข้างหน้าอีก9 ช่องมันจึงทําให้แดนนี่ชนะและตัวหมากของเขาก็กําลังจะเข้าเส้นชัยส่วนพวกสอกอนก็ยิงถล่มบ้านของพวกเขายังต่อเนื่องจนเมื่อตัวหมากเข้าสู่เส้นชัยก็มีการ์ดเด้งออกมาและเขียนว่าขอบคุณที่ร่วมเล่นพร้อมกับการเกิดขึ้นของหลุมดําที่ดูดทุกอย่างเข้าไปข้างในลิซ่าถูกดูดเข้าไปเป็นคนแรกตามมาด้วยยานของพวกสอกอนจากนั้นก็เป็นบอเตอร์แดนนี่หลับตาและกรีดร้องจนสุดเสียงแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นก็พบว่าตัวเขานอนอยู่ที่ห้องรับแขกในบ้านและบอเตอร์ก็หันมา บอกว่าห้ามกดปุ่มเริ่มเกมเด็ดขาดเหมือนว่าเกมมันได้พาพวกเขาย้อนเวลากลับมาก่อนที่แดนนี่จะกดปุ่มเริ่มเกมเมื่อพ่อกลับมาที่บ้านทั้งสองก็พยายามจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พ่อกลับคิดว่ามันเป็นจินตนาการของเด็กๆซะมากกว่าจนถึงเวลาที่แม่มารับพวกเขากลับบ้านลิซ่าก็ได้เดินออกมาแล้วบอกให้พวกเด็กๆห้ามพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพอเธอได้แอบชอบบอเตอร์นีอีก15ปีข้างหน้าและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้ทั้ง3พี่น้องกลับมารักและดูแลกันมากขึ้น และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ สรุปคือซาทูล่าคือเกมกระดานที่จะทําให้ผู้เล่น2คนถูกดูดเข้าไปยังโลกต่างมิติและต้องร่วมมือกันเอาชนะเกมนี้ให้ได้ส่วนนักบินนอวากาศก็คือวอเตอร์ในอีก15ปีข้างหน้าที่ทะเลาะก,กับแดนนี่และขอให้น้องชายของตัวเองหายไปจนไม่สามารถจบเกมนี้ได้วอเตอร์ Water เลยต้องมุดลูหนอนย้อนเวลากลับมาเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ตัวเขานี่ตอนเด็กทําเรื่องเลวร้ายแบบเดิมไม่แน่ว่ากระดานซาทูล่าที่อยู่ในห้องใต้ดินพ่อก็อาจจะเคยเล่นมันมาก่อนก็ได้ คะแนนของหนังเรื่องนี้จากเว็บ IMDB อยู่ที่6.2คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่76%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ